ฟังก์ชันน้องใหม่ที่ทําให้การอ่านเราง่ายขึ้นเดี๋ยวจะนีในต้องกดพอดแคสต์นะคะน่นะคะเราก็จะทําการเจเนเรตค่ะนะคะในไม่ถึงอึดใจค่ะ The study based on international documents from the UN, EU, and OECD เราแบบอยากจะให้เปเปอร์เราเนี่ยถูกสรุปให้ฟังเป็นพอดแคสต์ง่ายๆเพื่อเราไปเผยแพร่

แต่ละวันของพวกเราค่ะโหงานมันยุ่งเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานตํารางานเอกสารงานเคลียร์ทุกอย่างนะคะโอ้โหวันวัน,วนมันมดไปเร็วค่ะแถมยังต้องแอบ,บดูสื่อโซเชียลด้วยเดี๋ยวตกข่าวถูกไหมคะทายังไงดีคะเราต้องอ่านเปเปอร์เป็นร้อยเปน็นพันเพื่อทบทวนนานกรรมแต่อยากจะทําได้ในเวลาอันรวดเร็วแหมอยากทําได้เหมือนเวลาเราดูรีวิวดูช็อต หรือดู t i k t o ็อจริงๆเลยค่ะมันเลื่อนปืดเลื่อนปื้ออะค่ะสนาที5นาทีจบใน1 p a ่งเอระอยากทาแบบนั้นจะทํำยังไงดีนะคะวันนี้อาจารย์เนมีคําตอบให้ค่ะกับฟังก์ชันใหม่ของ i ซ e s สเปซค่ะคุณอ่าน p a เปอรเรียกว่าไม่ต้องอ่านดีกว่าไม่ต้องอ่านเลยค่ะคุณสรุป p a เปอสรุปงานวิจัยสรุปเอกสารได้ง่ายได้เร็วแล้วก็สนุกด้วยค่ะด้วยฟังก์ชันนี้อย่าได้พลาด ก่อนจะเริ่มวิดีโอชุดนี้นะคะเช่นเดิมค่ะแนะนําตัวเองนะคะสําหรับคนที่เข้าพึ่งมาครั้งแรกนะคะอาจารย์เนอโนไทค่ะเป็นอาจารย์ประจําวิชาเอกการตลาดของมอสทค่ะแล้วก็มีความสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการตลาดในการวิจัยแล้วก็เรื่องการสื่อสารค่ะดังนั้นวันนี้จะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของฟังก์ชัน นะคะเพิ่งออกแบบร้อนๆฮอตๆกันเลยนะคะของสาย Space ค่ะว่ามาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างดังนั้นถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ได้ใช้แล้วสิ่งที่สําคัญค่ะต้องกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดได้เจอกันบ่อยๆไงคะไม่อยากให้คุณมาเป็นแค่คนจอดแล้วจากไปค่ะดังนั้นต้อง กดสั่นกระดิ่งให้อาจารย์เนตด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะกับคลิปวิดีโอชุดนี้เลยค่ะไม่ต้องอ่านแต่เราสรุปงานวิจัยได้ง่ายๆเลยอะค่ะด้วยฟังก์ชันใหม่ของสายสเปซนะคะเช่นเดิมนะคะอาจารย์เจะสรุปไว้2นาทีท้ายเช่นเดิมเกี่ยวกับประโยชน์ของฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนเผื่อคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็ จะมีโค้ดส่วนลดให้พิเศษพิเศษสุดๆเลยลดไป20-40%เลยค่ะไม่ว่าคุณจะซื้อแบบรายเดือนหรือซื้อแบบแบบรายปีก็ตามแต่ต้องคลิกลิงให้อาจารย์เนทหน่อยนะคะอาจารย์เนทจะได้มีโค้ดดีๆมาให้พวกเราค่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าเราไม่ต้องอ่านแต่เราสรุปงานวิจัยได้ง่ายๆแล้วก็แบบสนุกสนุกได้ยังไงกันบ้างกับฟังก์ชันนี้เลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยรู้เรื่องสายสเปซนะคะง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่เพจของอาจารย์เนทค่ะ w w w y o u t u b e c o m s l a s h นะคะ s i n o t h a i m a r k e t i n g นะคะหรือพิมพ์ a n o t h a i m a r k e t i n g หาก็ได้ค่ะชื่อเพจ marketing everywhere by a n o t h a i หรือถ้าพิมพ์ s i นะคะ a n o t h ยร Research นะคะก็จะเจอ Research everywhere by a n o ท h ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ค่ะทุกคนสามารถกดปุ่มที่เป็นแว่นขยายค่ะอยู่ท้ายสุดอยู่ตรงนี้นะคะแว่นขยายค่ะทุกคนในแว่นขยายตรงนี้นะคะพิมพ์คําว่าส i s สเปซเข้าไปค่ะแล้วทุกคนจะเห็นวิดีโอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสายสเปซเลยค่ะอาจารย์นี้ทําไว้ได้4คลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปแรกไว้ที่เป็นการ์ดให้นะที่นี่นะคะจะขึ้นการ์ดไว้ให้ ซึ่งในทุกคลิปนะคะอาจารย์เนจะมีนะคะโค้ดให้นะคะโค้ดส่วนลดให้แต่ขอให้คลิกลิงก์นี้ก่อนนะคะนะจะช่วยทําให้เราเข้าถึงโค้ดส่วนลดนะคะซึ่งเป็นโค้ดส่วนลดพิเศษจริงๆนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะคลิปแล้วก็เข้ามาที่ description ได้เลยค่ะตรงนี้จะมีนะคะว่าถ้าใครสมัครใช้งาน s ซส Space คลิกเลยแล้วก็มีโค้ด s ซส Space ให้ตามนี้นะคะก็คือ a n n o 4 0 ะะสำหรับรายปี ANNO 20สําำหรับรายเดือนค่ะนะคะก็คือลดตามนั้นเลย40% 20%เดี๋ยวจะใคลิกเข้าไปที่ลิงค์ค่ะนะคะคลิกลิงกเสร็จปุ๊บจะเข้าไปที่หน้าสายสเปซค่ะทุกคนก็สมัครได้ตามอัธยาศัยนะครยังไม่สมัครนะคะกรณีใี้ขอให้เป็นแบบกรณีที่สมัครแล้วนะคะวิธีที่เราจะสรุปเปเป,เปอร์ได้ง่ายได้ไวนะคะคุณอาจจะเริ่มด้วยการค้นหาเปเปอร์ก่อน นะคะค้นหาเปเปอร์ก่อนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเปเปอร์ paper ที่อาจารย์นี่สนใจนะคะอ่าก็ how is ai ethics in higher education นะคะพิมพ์ด้วยคำถามเปิดค่ะนะคะนี่คือการสั่งพร้อมนะคะของไซสเปสค่ะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะมันจะมีเปเปอร์ขึ้นมาเลยค่ะนะคะใช้เวลาในการค้นหานิดนึงนะคะข้อดีของไซสเปสคือคุณเลือกเปเปอร์คุณภาพดีได้ติกท็อปเปเปอร์ได้ นะคะแล้วก็มีสรุปภาษาไทยเป็นช่องๆคล้ายๆกับที่เราทบทวนวรรณกรรมนานะไปดูได้ไปดูได้วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดการใช้ส,สายสเปซโดยรวมแต่ตั้งใจจะมาพูดฟังก์ชันน้องใหม่ที่ทําให้การอ่านเราง่ายขึ้นทุกคนก็คงเห็นนะคะสายสเปซมีฟังกชันใหม่คือคุณเลือกภาษาอ่านภาษาไทยก็ได้แต่บางทีอ่านก็รู้สึกว่ามันยังเสียเวลานะ้แหมอยากได้แบบเร็วๆเ,เหมือนเราดูติก๊กต็อกแบบนี้ นะคะคมาที่ตรงนี้เลยค่ะฟังก์ชันใหม่ของเขาค่ะฟังก์ชันนี้เรียกว่าพอดแคสต์ค่ะโอ้โหเจ๋งหมล่ะนะคะแต่ฟังก์ชันนี้นะคะเเขาจะอ่านเปเปอร์ได้ทุกภาษา นะคะคอ่านเปเปอร์ได้ทุกภาษาเลยแต่ว่าพอดแคสต์จะออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นดังนั้นเหมาะกับคนที่สามารถฟังภาษาอังกฤษได้ดีแล้วคุณขี้เกียจอ่านไม่มีเวลานะคะคอยากจะถนอมสายตาก็มาใช้ฟังก์ชันพอดแคสต์เลยมันง่ายขนาดไหนมันง่ายแบบนี้เลยค่ะติ๊กปึ้งเลยค่ะนะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันนี้นะคะ อาจจะต้องเป็นพรีเมียมดังนั้นอย่าลืมใช้โค้ดอาจารย์เนนะคะไม่งั้นจะใช้ไม่ได้ต้องใช้โค้ดอาจารย์เนร่วมด้วยเพราะมันค่อนข้างใช้โทเก้นใช้เครดิตค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอาจารย์เนต้องกดพอดแคสต์นะคะเน่นะคะเราก็จะทําการเจเนเรตค่ะนะคะในไม่ถึงอึดใจค่ะนะ,ะตรงนี้มันแค่แบบประมาณ30วินาทีเองก็คือครึ่งนาทีนะคะก็จะบอกเลยค่ะว่ากำลังจะทำพอดแคสต์อยู่ Welcome folks Today, we are discussing the ethical challenges posed by generative AI in higher education and the initial policy responses from universities globally. That's a timely and important topic. What were the main ethical concerns identified in the study? The study, based on international documents from the UN, EU, and OECD, highlighted several key ethical dimensions accountability, human oversight, transparency, and inclusiveness. Were นี่เ็เป็นตัวอย่างนะคะให้ฟังพอเห็นเป็นตัวอย่างว่าจะเป็นรูปแบบการสนทนาระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการสนทนาทําให้เราฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจเปเปอร์ไปด้วยนอกจากนี้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้พอดแคสต์ก็คือว่าเอามาใช้กับนะคะเปเปอร์ของเราก็ได้เนาะใช้ยังไงคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะอาจารย์นี้ทําให้ดูเลยนะคะว่าอาจารย์นี้มี p a อร์ของตัวเองอยู่นะคะนี่คือ p a อร์ที่ตีพิมพ์ทั้งหมดเลยค่ะนะที่อาจารย์นี้ตีพิมพ์ทั้งหมดเลยนะแล้วเราสามารถนะคะกรณีที่บางทีอะค่ะเราแบบอยากจะให้เปอร์เราเนี่ยถูกสรุป ให้ฟังเป็นพอดแคสต์ง่ายๆเพื่อเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของเราก็ตามนะคะหรือในเองนะีคิดไปเรื่อยเลยนะคะว่าบางทีเออเราต้องไปพรีเซนต์เปเปอร์เราเนาะเราอาจจะเปิดตัวเนี้ยให้เขาฟังกันก่อนแล้วเราค่อยพรีเซนต์นะคะบางทีมันช่วยในเรื่องของภาษาเราได้ด้วยนะคะแบ่งเบานะคะบางทีเป็นงานอินเตอร์นะเราก็สามารถคลิกทำพอดแคสต์ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์นี้ลองเลย์ให้ดูนะคะนี่นะคะ Welcome, folks. Today, we are discussing the development of digital marketing communication guidelines for consumers of pharmaceutical businesses using a design thinking process. This research, conducted in Thailand, highlights the challenges and proposes solutions for effective and ethical digital marketing in the pharmaceutical industry. That sounds fascinating. What were the identified the challenges main sounds s in were e e r นะคะอันนี้จะยาวประมาณ4นาทีนะคะจะเห็นว่าเขาอ่านภาษาไทยได้นะคะเพราะเปเปอร์นี้เป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้อ่านเฉพาะ abstract ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาอ่านทะลุไปทั้งเปเปอร์ของรอันนี้เลยเพราะพูดถึงผลสุดท้ายด้วยนะคะกระทั่งคําพูดบางอย่างโคดบางอย่างที่มาจากผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาก็เอามาพูดได้เขาแปลให้เลย น,ะะนั่นคือแปลอินพุตที่เป็นภาษ,ษาไทยให้เป็นเอาพุตภาษาอังกฤษด้วยนะคะอนาคตอาจจะมีทำบทสนทนาภาษาไทยขึ้นมาก็ได้นะคะเร็วๆนี้นะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะช่วยพวกเรานอกเหนือจากการแชทวิดเปเปอร์หรือนอกเหนือจากการสรุปความตรงช่องนี้แหละก็สามารถทำเป็นพอดแคสต์ได้ช่วยพวกเราในการอ่านเปเปอร์คนอื่นหรือช่วยพวกเราในการทำสรุปความเปเปอร์เราเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นรู้จักค่ะแล้วเรายังสามารถดาวน์โหลดออกมาได้ด้วยนะคะ ดาวนะ์โหลดออกมาเป็นไฟล์ได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นพรีเมียมอีกเหมือนกันนะคะดังนั้นเชิญชวนนะคะถ้าเราใช้ฟังก์ชันกันเยอะๆก็สมัครเป็นพรีเมียมซะอ่ะเดี๋ยวนี้มาสรุปข้อดีเลยค่ะของพอดแคสต์ของไ Space ว่ามีอะไรดีๆให้พวกเราบ้าง นะคะง่ายๆเลยค่ะการใช้พอดแคสต์ของไซ p a c e นะคะเรียกว่าอันนี้ไม่ต้องมาพูดทุกคนก็อาจจะเริ่มใช้กันได้เลยถ้าเห็นนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะใต้ p a เปอใต้ pdf นะคะทุกครั้งไม่ว่าเราจะค้นหา pdf มาหรือเป็น pdf ที่เราเก็บไว้หรือเป็น pdf ของเราเองที่มีในเครื่องของตัวเราเอง p a เปอรเราเองเราก็สามารถโหลดไปให้เขาอ่านได้ทำพอดแคสต์ได้นะคะดังนั้นข้อดีพอดแคสต์ของไซสเป e คือข้อดีคือสามารถสรุป นะคะได้ทุกภาษาเลยนะคะอาจจะนิยกตัวอย่างเปเปอร์ภาษาไทยส่งไปก็สรุปได้แล้วก็สามารถอ่านออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วอ่านทั้งเปเปอร์ค่ะอ่านทั้งเปเปอร์อ่านท่วนทั่วทั้งเปเปอร์จริงๆนะคะแล้วก็มันทําอยู่ในรูปบทสนทนา5นาทีไม่เกิน5นาทีค่ะสลับกันระหว่างชายหญิง นะคะบางทีรอบบางรอบเนี่ยชายเป็นคนถามบางรอบเนี่ยผู้หญิงเป็นคนถามนะคะชายเป็นคนตอบก็แล้วแต่นะคะสลับกันทําให้รู้สึกว่ามันมันทาให้งานเปเปอร์เราน่าสนใจไม่น่าเบื่อดังนั้นได้ความรวดเร็วนะคะความง่ายในการอ่านเปเปอร์และความสนุกขึ้นนะคะสร้างการสื่อาสารระหว่างเปเปอร์จะได้เรียกว่าเปเปอร์พูดได้นะทำให้งานวิชาการงานวิจัยเอกสารละก็ตามที่เป็น PDF มันพูดได้ขึ้นมา นะคะโดยที่เขาสกัดมาเลยว่าอะไรที่ต้องรู้ในรูปแบบการฐานต่อเอามาช่วยอะไรคะทุกคนเอามาช่วยพวกเราแน่นอนคะ่ะทําให้เราเข้าใจเปเปอร์ได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ที่เป็นทบทวนวรรณกรรมรีวิวดิเทเลเจอร์งานวิจัยเชิ Laura, ชงคุณภาพเชิงปริมาณนะคะหรือเปเปอร์ทางวิชาการเอกสารต่างๆที่เป็น pdf เราเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะจากการฟังแค่5นาทีในรูปแบบการถามตอบสกัดเรื่องสำคัญออกมาและเราสามารถเอามาใช้เก็บเปเปอร์เราเองได้นะคะเพื่อเผยแพร่เปเปอร์เราให้มันดูอินเตอร์มากขึ้นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นให้คนอื่นฟังแล้วนะคะเข้าใจงานเราภายใน5นาทีค่ะ ดังนั้นถ้าสนใจรีบไปลองใช้กันเลยนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สมัครโปรคือใช้ของฟรีก็าอาจจะมีจํากัดนิดนึงนะคะบางทีทํพ podcast ได้สองสาอันเต็มแล้วก็ฟังได้แต่ดาวน์โหลดไม่ได้แต่ถ้าเป็นโปรนะคะคุณสามารถทําได้แบบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีข้อจํากัดเลยนะสามารถทํพ podcast ได้หลายหลายปเปอร์นะคะช่วยให้เราอ่านได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ค่ะดังนั้นฝากไว้เลยนะคะสําหรับไซสเปซค่ะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะคะถ้ามีอะไรที่เราอยากรู้กันอีกนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาค่ะอาจารย์นี่มีเวลาจะทำไว้ให้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามกันค่ะ